ปื๊ดอาร์ติสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองปื๊ดอาร์ติสชาแนลวันนี้ก็ก่อนจะมางานศิลปะก็เป็นการขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้ความสนใจช่องของผมนะครับปื๊ดอาร์ติสชาแนลก็มีของเล็กๆน้อยๆเป็นการจับรางวัลแล้วกันนะครับร่วมสนุกโดยการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแชร์คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับแชร์แล้วก็แชร์ไปในหน้าเฟซของท่านคือตั้งแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับแล้วก็แชร์แล้วก็เราก็จะจับผู้โชคดีตอนที่ช่อง YouTube ของผมขึ้น 5,000 ผู้ติดตาม 5,000 ซับสไครต์นะครับ ตอนนี้อยู่ 4,000 กว่าแล้วก็ถ้า 5,000 เมื่อไหร่ก็จับรางวัลเมื่อนั้นเลยครับของที่จะแจกนะครับเป็นคือไอ้นี่ไม้เซลฟี่ครับเล็กๆน้อยๆครับไม่มีอะไรยังไงก็ถ้าใครอยากกินโชคอยากลุ้นโชคนิดนึงก็แชร์มาเยอะๆนะครับแชร์แล้วกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยครับหลังจากเพื่อนๆแชร์แล้วนะครับก็ให้มาคอมเมนต์ในข้างล่างนี่ครับคอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube เนี่ยครับคอมเมนต์ว่าได้แชร์แล้วก็ใส่ลิงก์ Facebook ของท่านไว้เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปตรวจเช็คว่าแชร์จริงหรือเปล่าแชร์เป็นสาธารณะจริงหรือเปล่านี่ครับไมค์เซลฟี่กดแชะถ่ายรูปแชะ oh no ยังไงก็เป็นการขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจช่องของผมผมมีอีกเพจนึงคือเป็นเพจชื่อของผมเองที่ขึ้นตามข้างล่างนี้นะครับนี่เลยคนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจใน Facebook ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับเป็นเพจที่เป็นโชว์ผลงานของผมเองครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วก็ใครหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชบน Facebook ครับควรพรอาร์ติสผมขึ้นไว้แล้วเหมือนกันควรพรอาร์ติสไทย KUANPORNARTISTTAI ควรพรอาร์ติสไทยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้ความสนใจติดตามกดติดตามกด Subscribe กดใจแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับเปิดอาร์ติส สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับวันนี้ก็อยู่ในสตูดิโอของผมวันนี้จะมาโชว์ทำงานนิดๆหน่อยๆมาดูงานของผมก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นงานที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้คือมันเป็นรูปพระพักตร์ในหลวงของรูปนุ่มต่ำอันนี้วิธีปั้นคือผมปั้นตามแบบที่เป็นภาพถ่ายทั่วไปนะครับลักษณะคือใช้วัสดุปูนปั้นรองสีพื้นอันนี้คือผมปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่เสร็จ 100% อันนี้คือผมจะมาขัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็โป๊สีแต่กรรมวิธีการทำเนี่ยฝนมันเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ก็เป็นชุดเสร็จแล้วอันนี้คือผมต้องป้องกันนิดนึงเพราะว่าเวลาทำเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพก็เวลาทำงานพวกนี้มันจะเป็นต้องป้องกันไว้ก่อนทั้งชุดเสื้อผ้าแล้วพวกนี้กางเกงขายาวแล้วก็ที่ปิดปากหรือไม่งั้นมันจะไปพวกฝุ่นผงปูนในพวกนี้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่มาเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าทีนี้มาดูเนื้องานเลยตอนสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้นะก็คือเป็นการโป๊สีให้มันเรียบให้เนื้องานเนี่ยมันเรียบทีนี้เนื้องานไอตัวทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นงานปูนปั้นวิธีของผมก็คือผมใช้สีโป๊เนี่ยครับเป็นสีโป๊แบบอุตสาหกรรมที่พวกก่อสร้างเขาใช้กันใช้โป๊ผนังโป๊อะไรพวกนี้ทีนี้ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือการโป๊สีเนี่ยคือไม่ใช่การ
แก้ผ้าสีนะครับคือการทำให้มันเรียบโดยการใช้วัสดุที่มีเนื้อนิดนึงอ่ะคือคล้ายๆปูนอะไรพวกนี้ทำการใช้เกลียงปาดจุ่มลงไปในสีโป๊แล้วก็ปาดเพื่อที่จะอุดรูบรรดารูเล็กๆทั้งหลายที่เป็นรูอยู่ตามเนี้ยครับตามเนื้องานถ้าเปรียบเทียบกับผนังบ้านอะไรพวกนี้ตามผนังบ้านอ่ะคือลองสังเกตดูดีๆคือมันจะมีรูพวกรูปูนรูรอยฉาบปูนเนี่ยมันไม่เรียบร้อยอะไรพวกนี้คือประเภทนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่ารูตามผนังอันนี้ในเนื้องานนี้ก็เช่นกันครับเวลาปั้นเนี่ยมันจะมีรูๆเล็กๆอยู่เป็นตามมดก็คือเราก็จะใช้สีโป๊เนี่ยปาดลงไปปาดเพื่อจะอุดรูเล็กๆพวกนี้เพื่อให้มันเรียบขึ้นดูงานดูเรียบร้อยขึ้นดูเนียบขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอสีโป๊แห้งเนี่ยเราก็จะขัดด้วยกระดาษทรายทีเนี่ยครับคำจำกัดความของคำว่าโป๊ครับคืออย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการแก้ผ้าสีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับคือโป๊เนี่ยมันเป็นศัพท์ช่างคือการโป๊คือทำให้มันเรียบแล้วทำให้พื้นผิวเนื้อระนาบมันเสมอกันแล้วงานมันจะเรียบร้อยขึ้นอันนี้คือดูถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคือผมจะทำมาแล้วบางส่วนอันนี้คือยังไม่เสร็จพอโป๊เสร็จแล้วเนี่ยผมจะต้องมาขัดด้วยกระดาษทรายกระดาษทรายอันนี้เบอร์220หยาบหน่อยเพื่อที่ว่ามันเป็นชั้นแรกพอกระดาษทรายหยาบขัดแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้ตัวกระดาษทรายละเอียดขัดอีกทีเพื่อให้มันเรียบยิ่งขึ้นนี่ครับดูใกล้ๆดูไกลๆอาจจะไม่เห็นเต็มนะครับพอดีที่ในห้องสตูดิโอมันค่อนข้างแคบนะครับเป็นรูปพับๆในหลวงรัชกาลที่9อันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนแรกที่ปั้นมันยังงานยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีโป๊สีเลยครับอันนี้คือไม้โป๊สีนะครับจะเป็นเขาเรียกเกลียงแต่นี่มันเกลียงพลาสติกที่แถมมาครับไอตัวสีโป๊นะบางทีก็อาจจะใช้เกลียงเหล็กก็ได้แต่เกลียงเหล็กคือข้อเสียคือมันชอบขึ้นสนิมดูวิธีดีกว่าคุณสมบัติสีโป้คือมันจะคงรูปคือมันไม่ได้เป็นน้ำครับลักษณะมันจะเป็นครีมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตักมานิดๆหน่อยๆครับตักมาเสร็จแล้วก็มาแจกๆที่งานนิดนึงแล้วก็เอาไอ้ส่วนสันเนี่ยปาดรูตรงไปดูเพื่อให้มันเรียบแล้วก็เป็นการอุดที่ช่องที่มันเป็นร่องๆให้มันมีขนาดความตื้นที่ระนาบที่เท่ากันเพื่อที่ว่าเวลาขัดแต่มันจะได้เรียบแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วทีนี้พอสีโป้แห้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มการขัดต่อไปเลยฝุ่นจะเริ่มเยอะแล้วขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าวิธีการขัดนะกระดาษทรายเนี่ยคือผมห่อฟองน้ำมันจะมีฟองน้ำลักษณะหนึ่งก็เป็นฟองน้ำกระดาษทรายแต่นี่คือมันผมขัดจนมันเปื่อยหมดแล้วก็เลยซื้อไอ้กระดาษทรายธรรมดาเนี่ยจะเป็นกระดาษเนี่ยมาห่อเพื่อใช้แทนกันครับดูอะไรดีกว่า
มาทีนี้มาดูกระดาษทรายเนี่ยเวลาขัดไปนานๆเนี่ยมันความสาบของกระดาษทรายมันจะเริ่มลดลงนะครับเนี่ยครับมันจะเริ่มลดลงคล้ายๆกับไอ้กระดาษทรายฟองน้ำเนี่ยที่เวลาขัดไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเปื่อยวิธีการก็คือเปลี่ยนอันนี้ใหม่อันนี้ก็ทิ้งไปจากแม่อันนี้คือของใหม่ครับสังเกตดูดีๆมันตัวเนื้อสารเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะสาบมันก็ของใหม่ครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับนี่ก็มาขัดกันต่อเลยดีกว่าเนี่ยว่าเวลาขัดแล้วเนี่ยสังเกตดีๆเลยมันจะเป็นเม็ดฝุ่นกองรวมมาเต็มไปหมดเลยถึงต้องป้องกันลมหายใจของแม่ว่าคือไม่ให้ฝุ่นในพวกนี้เข้าจมูกมากไม่งั้นเดี๋ยวเสียสุขภาพอายจามอะไรภูมิแพ้สารพัดนะครับทีนี้ก็ขัดไปเรียบร้อยแล้วชั้นหนึ่งนะครับผิวมันจะเรียบขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีรอยตามดเล็กๆน้อยๆอยู่ทีนี้ก็ต้องมาโป๊สีเก็บอีกทีหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราสังเกตดีๆคือในกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะครับแต่มันมีรอยตามดเล็กๆอยู่เนี่ยพวกนี้มันลอยเป็นหลุมลึกไปก็คือจะต้องโป๊สีเข้าไปเพื่ออุดรอยนิดๆหน่อยๆครับไม่งั้นงานมันจะไม่เรียบร้อยมันไม่สวยแล้วบางทีบางจุดก็มันก็อาจจะปล่อยไว้ก็ได้นะครับคือบางทีมันเล็กมากก็ไม่จำเป็นนะเพราะยังไงเดี๋ยวก็ลงสีทับอยู่ดียังไงสีที่ลงไปเนี่ยมันก็จะไปอุดไอ้รูพวกนี้รูเล็กๆพวกนี้ทำให้มองไม่เห็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าความคืบหน้างานเดี๋ยวไงผมจะลงเรื่อยๆสาธิตวิธีเทคนิคนิดๆหน่อยๆลงเรื่อยๆครับยังไงก็ถ้าสนใจมีให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็ให้ผมมีสามารถทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเอิร์ธอาร์ติสต์เย้